วันนี้เนี่ยสายตานั้นโฟกัสกันไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ครับเมื่อคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไปยื่นร้องเรียนต่อกกต.ที่นายทักษิณชินวัตรหรือว่าโทนี่วูซัมออกมาไลฟ์พูดคุยในกลุ่มแคร์แล้วก็ชี้แจงนโยบายขึ้นค่าแรง600บาทของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะคุณศรีสุวรรณบอกว่านี่มันมีโอกาสที่จะเข้าข่ายเป็นการชี้นำเป็นการครอบงำกิจกรรมหรือนโยบายของพรรคการเมืองตามมาตรา28แล้วก็มาตรา29ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปีพ.ศ.2560หรือไม่ที่พรรคการเมืองเนี่ยปล่อยให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นสมาชิกเนี่ยครอบงำชี้นำก็อาจมีความผิดตามมาตรา92วงเล็บ3ซึ่งกกต.เนี่ยสามารถที่จะเสนอศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วไปสั่งยุบพรรคเพื่อไทยได้ค่ะนะฮะคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่านายทักษิณชินวัตรเนี่ยพูดถึงเรื่องของพรรคเพื่อไทยพูดถึงนโยบายพรรคเพื่อไทยพูดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยครับรวมถึงพูดถึงพรรคการเมืองอื่นเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกพูดกันอยู่แทบจะทุกอาทิตย์แหละแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนายทักษิณออกมาพูดถึงเรื่องของ600บาทหลังจากที่มีแคมเปญนี้ออกมาจากพรรคเพื่อไทยแล้วหลายคนเนี่ยก็ออกมาแบบลักษณะบอกเฮ้ยทำไม่ได้หรอกทักษิณบอกว่าอย่าให้600เลย800ยังทำได้เลยแล้วก็ชี้แจงว่าวิธีการนู่นนี่นั่นวิธีการเป็นอย่างไรไปฟังคุณศรีสุวรรณครับว่าทำไมวันนี้ตัดสินใจไปยื่นเรื่องนี้กับกกต.ครับวันนี้สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมายื่นคำร้องกับกกต.นะครับสืบเนื่องจากกรณีที่พรรคเพื่อไทยได้เปิดแถลงนโยบาย10นโยบายนะครับเมื่อวันที่6ธันวาที่ผ่านมานะครับก็เป็นนโยบายที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนกันค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขึ้นค่าแรง600บาทแล้วก็ปรับฐานเงินเดือนจากคนที่จบปริญญาตรีนะครับเป็น 25,000 บาทซึ่งจะกระทำให้ได้ภายในปี70นะครับซึ่งก็เป็นนโยบายที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายของพี่น้องประชาชนทั้งที่เห็นด้วยสนับสนุนแล้วก็เห็นคัดค้านก็มีอย่างมากมายนะครับแต่ประเด็นปัญหาก็คือเพียงช่วงระยะเวลาซึ่งเรื่องดังกล่าวนี่นะครับแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหมือนกันว่าถ้าเสนอนโยบายแบบนี้จะหาเงินมาจากที่ไหนอย่างไรอย่างนี้นะครับซึ่งเพียงไม่ทันข้ามคืนเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณทักษิณชินวัตรหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าโทนี่วูซัมเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาพูดเสวนาในกลุ่มแคร์นะครับผ่านไลฟ์สดเฟซบุ๊กนี่นะครับก็ได้นำเสนอประเด็นในเชิงนโยบายเพื่ออธิบายนะครับหรือแก้ต่างนะครับในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยในการขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำ600บาทนะครับซึ่งการที่คุณทักษิณออกมาพูดนะครับซึ่งก็พูดเยอะแยะมากมายนะฮะถอดความออกมาได้ก็เยอะแยะมากมายซึ่งสมาคมเข้าใจว่าเป็นการต้องการจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าการกำหนดนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแท้จริงแล้วก็มีพื้นฐานความคิดมาจากคุณทักษิณนั่นเองนะครับอันเชื่อมโยงมาจากพรรคไทยรักไทยสมัยที่คุณทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคอยู่นะครับอย่างนี้เป็นต้นงั้นการที่คุณทักษิณออกมาพูดมาแก้ต่างในเรื่องของประเด็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจริงๆแล้วโดยกฎหมายพรบพรรคการเมืองปี60ในมาตรา28และมาตรา29เนี่ยเขากำหนดเป็นข้อห้ามไว้โดยชัดเจนในมาตรา28เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนว่าห้ามมิให้พรรคการเมืองนะครับยินยอมนะครับหรือดำเนินการตามบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกนะครับที่จะมาที่นำควบคุมหรือครอบงำกิจกรรมของพรรคการเมืองไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมส่วนในมาตรา29เนี่ยก็ห้ามว่าบุคคลซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคการเมืองจะไปดำเนินการในการควบคุมที่นำหรือครอบงำกิจกรรมของพรรคการเมืองอื่นครับนี่คือบางช่วงบางตอนนะฮะคุณศรีสุวรรณเนี่ยบอกว่านายทักษิณเนี่ยพยายามจะเชื่อมโยงกับพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดทั้งที่พรรคเพื่อไทยก็มีภาพลักษณ์ที่ทำงานเพื่อประชาชนอย่างดีมาตลอดแต่การที่มีบุคคลอื่นอย่างนายทักษิณพยายามพูดคุยหรือตั้งประเด็นที่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยก็น่าจะเข้าข่ายเป็นบุก
คนอื่นมิใช่สมาชิกพรรคเนี่ยเข้ามาชี้นำครอบงำพรรคหรือไม่เรื่องนี้เนี่ยก็เลยต้องมาร้องกกต.ทีนี้นักข่าวถามคุณศรีสุวรรณแล้วมันมีประโยคไหนล่ะมันมีประโยคไหนที่ฟังแล้วบอกว่านายทักษิณเนี่ยเข้าข่ายครอบงำพรรคคุณศรีสุวรรณก็บอกว่าตนเนี่ยถอดเทปมาแล้วฟังมีทั้งหมดเนี่ย5ประโยคที่เข้าข่ายเรื่องนี้ครับถอดเทปออกมาแล้วได้ประมาณ 5-6 ประโยคแต่ว่าจำทั้งหมดไม่ได้แต่ว่าพยายามที่จะดูว่ามีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับเท่านั้นเองแต่ประเด็นนี้ผมไม่ใช่เป็นผู้ตัดสินนะก็ให้กกต.เขาวินิจฉัยถ้ากกต.วินิจฉัยว่าเป็นตามคำร้องนะเขาก็ทำหน้าที่ไปแต่ว่าถ้าบอกว่าวินิจฉัยแล้วไม่น่าจะเข้าข่ายก็โยนใส่ถังขยะไปก็จบแล้วคิดว่าหลักฐานของเราวันนี้พอที่จะเอาผิดเขาได้ไหมก็ผมก็เชื่อมั่นนะครับเพราะว่าทั้งคลิปทั้งวิดีโอที่คุณทักษิณได้นำเสนอก็ถอดออกมาให้ทางกกต.เรียบร้อยทั้งหมดนะครับก็น่าจะมีน้ำหนักอยู่พอสมควรแต่จะมากหรือน้อยหรือไม่เราไม่สามารถจะวินิจฉัยตัดสินแทนกกต.ได้ครับนี่ฮะคือคุณศรีสุวรรณบอกว่าไปถอดแล้วเนี่ยมี5ประโยคที่เข้าข่ายแต่ตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนตัดสินนะค่ะแต่เมื่อมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเข้าข่ายเนี่ยก็ยื่นให้กกต.ผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับเป็นผู้วินิจฉัยแล้วหลังจากนั้นกกต.วินิจฉัยอย่างไรถ้ากกต.เนี่ยวินิจฉัยว่ามีโอกาสเข้าข่ายก็ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญจะฟันอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องตรงนั้นแต่ถ้าคิดว่ากกต.วินิจฉัยบอกมันไร้สาระก็โยนถังลงถังขยะไปก็จบแค่นี้นะครับนี่คือการทำหน้าที่ของคุณศรีสุวรรณวันนี้ครับ